หลังจากที่มวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัยไหลลงมาท่วมพื้นที่บางระกำโมเดลแล้วคิดเป็นปริมาณน้ำประมาณ150ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งได้บ่าเข้าทุ่งนาหลายตำบลในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามอำเภอบางระกำที่ชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วตามแผนบางระกำโมเดลจึงไม่มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบแต่ชาวบ้านจะทำการเกษตรไม่ได้ในช่วงนี้จนกว่าน้ำจะแห้งเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจะเป็นแบบนี้แทบทุกปีชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันมาทำอาชีพประมงจับปลาไว้กินถนอมเป็นปลาแห้งปลาร้าน้ำปลาและที่เหลือนำไปขายสร้างรายได้อย่างเช่นป้าติ๋มจันทรกูลอายุ58ปีชาวบ้านหมู่ที่3บ้านวังแร่ตำบลชุมแสงสงครามที่กำลังนั่งทำปลาที่สามีออกไปดักรอบมาได้ในช่วงเช้าซึ่งเป็นแบบนี้มานานกว่าครึ่งเดือนแล้วเล่าให้ฟังว่าหลังจากน้ำเหนือไหลเข้าท่วมพื้นที่บางระกำชาวบ้านที่นี่จะมีวิถีชีวิตแบบโบราณแทบทุกหลังคาเรือนจะมีพาหนะเรือท้องแบนและมีอุปกรณ์จับปลาประจำบ้านออกจับปลาไว้กินและนำไปขายโดยปลาที่จับได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลากระดีปลาขยงปลาสร้อยปลาสลิดปลาไหลหลังจับปลามาได้ก็จะนำมาคัดแยกชนิดของปลาบางส่วนทำเก็บไว้กินเองและบางส่วนนำไปขายในราคากิโลกรัมละ20บาทซึ่งจะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่บ้านหรือนำไปขายยังจุดรับซื้อปลาในหมู่บ้านทำให้ช่วงหน้าน้ำแบบนี้ชาวบ้านที่นี่จะมีรายได้จากการจับปลาขายเฉลี่ยวันละ100ถึง200บาทถ้าน้ำแห้งลงไปไม่ได้อะไรเลยค่ะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เหรอคะจ้าปลาช่วงหน้าน้ำจ้าจ้าได้ปลาอะไรบ้างอะคะช่วงนี้เนี่ยปลาขะแยงปลากระดีอย่างนี้เลยเนี่ยเอาไปทำอะไรคะขนมอาหารยังไงอะเอาไปขายให้เขาอะมีคนมารับซื้อจ้ะมีแม่ค้าซื้อโล20บาทแค่นั้นนะชาวบ้านที่นี่ยังเล่าต่อว่าช่วงนี้น้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่บางระกำโมเดลถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์น้อยทำให้หาปลาได้น้อยตามไปด้วยหากน้ำมีมากกว่านี้จะมีปลาไหลมากับน้ำจำนวนมากซึ่งสถานการณ์ในทุ่งบางระกำโมเดลขณะนี้นายอัครโชคสุวรรณทองนายอำเภอบางระกำกล่าวว่าปริมาณน้ำที่เข้าทุ่งบางระกำโมเดลมีประมาณ150ล้านลูกบาศก์เมตรและขณะนี้น้ำจากทางพื้นที่ตอนบนลดลงประกอบกับชลประทานได้ปิดประตูระบายน้ำวังสะตือเพื่อให้น้ำบ่าลงทุ่งทางตอนบนไม่ให้ไหลลงแม่น้ำสายหลักที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมากเกินไปไม่น่าเป็นห่วงไม่ได้รับผลกระทบก็จะมีเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำยมซึ่งเป็นวิถีชีวิตเขาปลูกบ้านติดกับแม่น้ำแล้วก็ลักษณะของใต้ถุนสูงแต่ทางอำเภอเนี่ยได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ยกสิ่งของเก็บข้าวของที่สำคัญเนี่ยไว้ในที่สูงแล้วก็เฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้อบต.เทศบาลเนี่ยเตรียมพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่สำหรับน้ำที่ท่วมทุ่งบางระกำอยู่ในขณะนี้หากไม่มีพายุเข้ามาเติมน้ำก็คาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้น้ำจะแห้งเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว